เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่83เนาะเขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ที่สภาวะมาตรฐาน HCl 2.8รูปแบบเดซิเมตร NO 6.02 เท่านี้อ่ะถ้าถามว่าข้อใดผิดเนาะแล้วข้อ1ก๊าซ HCl มีจำนวนโมลเท่ากับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อ่ะหาก่อนอันนี้มีโมลเท่าไหร่ได้หาร 22.4 ถูกป่ะอ่ะข้อนี้มันหา 22.4 ได้เพราะอะไรเพราะกำหนดมันที่โจทย์แล้วเนาะว่าอันนี้คือที่ STP เพราะฉะนั้น 2.8 หาร 22.4 จะได้1ส่วน8ก็คือ 0.125 โมลต่อไป NO โมเลกุลแปลงเป็นโมลคือหารอะโวคาโดถูกป่ะได้ 0.1 อันนี้ตัดCO ก็กรัมแปลงเป็นโมลคือหารโมลโมเลกุลถูกป่ะ 42O16 รวมเป็น28หาร7ก็คือ 0.5 หาร4ก็คือ 0.125 โมลข้อสุดท้ายก๊าซ NH3 เป็นก๊าซที่มีความดันน้อยที่สุดอันนี้น่าจะพิมพ์มาผิดเนาะก็คือหมายถึงไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นชอยมากกว่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้โจทย์คือการ NH3 นี่แก้โจทย์เลยเนาะ 11.2 ลูกบาศก์เดซิเมตรอะแปลเป็นโมลคือ 11.2 หาร 22.4 ก็คือ 0.5 โมลคราวนี้แหละมาดูช้อยกัน HCl มีจำนวนโมลเท่ากับ CO ก็คือ 0.125 เท่ากันถูกก๊าซ NO มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดโมเลกุลน้อยที่สุดก็คือโมลน้อยสุดด้วยถูกป่ะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายมันจะโมลไปเป็นโมเลกุลมันคือคูณอะโวคาโดถูกป่ะก็คือคูณด้วยเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถดูเป็นโมลแทนโมเลกุลได้เลยโมลที่น้อยที่สุดก็คือตรงกับช้อยสองก็คือ NO ถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูก CO มีปริมาตรเป็น 1.25 เท่าของ NO ปริมาตรก็คืออะไรแทนได้เลยมองเป็นโมลได้แทนเลยถูกป่ะเพราะว่า1โมลก็คือ 22.4 ลิตรถูกป่ะมันก็สามารถแปลงไปกลับได้เพราะฉะนั้น COกับ NO เป็น 0.125 ต่อ 0.1 ก็คือ 1.25 เท่าก็ถูก NH3 ความดันน้อยสุดจาก PV เท่ากับ NRT ถูกปะก็คือถ้า T คงที่ R คงที่อยู่แล้วแล้วปริมาตรคงที่เนี่ย P กับ N จะแปลอะไรกันผันตรงกันถูกปะเนื่องจาก N มีเนื่องจากงองูเนี่ยมีโมลมากที่สุดเพราะฉะนั้นความดันต้องมากที่สุดข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4ได้เลยโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ